ผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam It News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับขอเชิญทางยินดีด้วยนะครับระหว่างที่เขารอวันนี้เวทีแห่งนี้จะเปิดโอกาสให้รับสวัสดีค่ะลิต้าค่ะเภสัชกรลิต้าพัฒน์บุตรสำราญมิส LGBT ไทยแลนด์2023ค่ะคิดไหมว่าตัวเองจะเข้ามารอบตอนแรกคือหนูเป็นคนที่ชนะเบสสปีดค่ะก็เลยเข้าไปเหมือนเป็นฟาสแท็กเข้ารอบ18คนก่อนตอนนั้นหนูก็แบบเหมือนปล่อยจอยมากเลยค่ะแล้วก็ตอบคำถามแต่พอมาเริ่มแบบฟังเพื่อนๆหลายๆคนตอบค่ะหลายๆท่านตอบคำถามดีมากหนูก็เลยรู้สึกหวั่นมากแล้วพอประกาศชื่อหนูเขาเป็นคนที่2ตอนท็อป5หนูก็คิดแล้วแหละว่ามงต้องเป็นของหนูแน่เลยเพราะมงจะไม่ใช่ของหวานแต่มงจะเป็นของลิต้าค่ะบริบทเซฟเซ็กของเราในความคิดเราเป็นยังไงบ้างสำหรับหนูนะคะในเรื่องของเซฟเซ็กค่ะทุกคนคงจะทราบกันอยู่แล้วอะค่ะว่าในปัจจุบันนะทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าการจะป้องกันในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยคือการสวมถุงยางอนามัยแต่ทุกคนหารู้ไหมคะว่าในปัจจุบันตอนนี้เด็กๆอะค่ะหลายคนได้รับสื่อต่างๆเนี่ยมันเหมือนแบบรวดเร็วแล้วก็มันมาได้แบบมากมายหลายทางแล้วมันก็ยิ่งจะทำให้เด็กในปัจจุบันเนี่ยเขารับสื่อได้เร็วมากกว่าพวกเราตอนสมัยก่อนนะคะมันก็เลยเป็นเหตุให้ว่าเด็กในปัจจุบันเนี่ยเขารู้เกี่ยวกับคำว่าเซ็กและการมีเพศสัมพันธ์ที่เร็วเกินไปดังนั้นแล้วเนี่ยเราควรจะมีการตระหนักค่ะให้ถึงกับโรงเรียนในกลุ่มย่อยๆเลยว่าลงไปในเกี่ยวกับเรื่องวิชาในเรื่องของสุขศึกษาหรือเพศศึกษาไปเลยเกี่ยวกับการป้องกันที่ถูกต้องค่ะว่าเราจะเซฟเซ็กอย่างไรให้ปลอดภัยนั่นเองค่ะถึงเยาวชนวัยรุ่นนะกำลังเข้าสู่วัยทีนเนี่ยเรื่องเซฟเซ็กอีกครั้งนึงครับการเซฟเซ็กซ์ค่ะสำหรับวัยรุ่นนะคะก็อย่าลืมนะคะในการที่จะป้องกันในเรื่องของการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เลยต้องน้องทุกคนคงจะเคยได้ยินอยู่แล้วในเรื่องของแคมเปญที่เรียกว่ายืดอกพกถุงใช่ไหมคะในปัจจุบันนะคะไม่จำเป็นต้องอายใครค่ะคนที่พกถุงคือคนที่มีความรับผิดชอบค่ะและคนที่มีความรับผิดชอบจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าค่ะอยากให้ขอบคุณเวทีมิสแอลจีบีทีก็สำหรับเวทีมิสแอลจีบีทีไทยแลนด์นะคะก็เป็นเวทีที่เปิดโอกาสนะคะให้สาวนะคะทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะคะคุณจะมีรูปร่างแบบไหนหรือคุณจะมีในช่วงที่อายุนะคะก็อยู่ที่ประมาณ18-35ปีในช่วงเพราะเราเปิดให้มันเป็นกว้างมากไม่ว่าคุณจะเป็นอายุยังไงเพศไหนลักษณะการแสดงออกแบบไหนหรือว่ารูปหุ่นแบบไหนรูปร่างยังไงคุณสามารถเข้ามาที่เวทีนี้ได้ค่ะเพราะว่าเวทีนี้นะคะเราเป็นนางงามจิตสาธารณะค่ะแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อกับสังคมนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนองค์กร LGBT ให้ก้าวหน้าต่อไปได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะนี่จะเปิดโอกาสให้รับ